ราะว่ามีรายงานว่าช่วงที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณสุภชัยกระโดดลงมาเนี่ยฝั่งหญิงภรรยาก็โหสติแบบใช่คือเครียดมากจะกระโดดตามเหมือนกันนะแต่มีคนคว้าเอาไว้ได้เนี่ยก็ต้องดูแลนะคะนั่งครับลุงผมเคยพูดไว้แล้วว่าจริงแล้วเมื่อกี้ลุงออกนอนอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อก็กะว่าจะกระชากลุงออกก็จะชาร์จลุงหงอกนะครับให้ขึ้นมาตรงนี้ผมเคยแจ้งแล้วว่าในอนาคตเนี่ยอนาคตมันก็วันพรุ่งนี้แล้วล่ะผมเคยแจ้งไว้ว่าเมื่อระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยครับมันระบบที่มนุษย์สร้างคนมันช่วยมนุษย์ไม่ได้อะระวังให้ดีเถอะไอตัวระบบของมนุษย์เองมันจะจัดการตัวมันเอง A B มีเรื่องกัน A ตายผู้ปกครอง B เออขอโทษ B ตาย B ตายผู้ปกครอง Bก็รวบรวมผู้ปกครอง B เป็น C รวบรวมข้อมูลทั้งหมดก็ใช้ระบบเพื่อจัดการ Aทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเรื่องของเขาเรื่องของเขาถ้าพูดในฝั่งของมนุษย์ก็แสดงความเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ไม่ว่าจะทั้ง A หรือ B ถ้าในเชิงของธรรมชาติก็ขอแสดงความเข้าใจด้วยว่ามันเป็นเช่นนี้แหละการเกิดมันเป็นเรื่องของพลังงานไม่บริสุทธิ์จนเมื่อ C ใช้ระบบของมนุษย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อคลี่คลายกรณีของการได้เสียของธรรมชาติทั้ง A และ B เนี่ยระบบไม่สามารถคลี่คลายได้หรือเปล่าเหตุได้เนื่องมาจากว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไประบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมันไม่บริสุทธิ์
มันไม่บริสุทธิ์ถามว่ามันไม่บริสุทธิ์เอาอะไรมาพูดความจริงมันมีเพียงสิ่งเดียวครับเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าเล่าให้ลุงฟังลุงจะคิดยังไงก็เรื่องของลุงแต่ความจริงมันมีเพียงสิ่งเดียวความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเมื่อความจริงมีเพียงสิ่งเดียวก็ต้องใช้คำว่าเวลาความจริงมีเพียงสิ่งเดียวคือเวลาต้องเท่ากับศูนย์ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องมาฟังต่อความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเวลาเท่ากับศูนย์ความจริงที่ไม่บริสุทธิ์อะเวลามันไม่เท่ากับศูนย์และมันไปเรื่อยๆ1ปี2ปี3ปี1เดือนอะไรก็ว่าไปเมื่อความจริงมีเพียงสิ่งเดียวมันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเสี้ยววินาทีเดียวช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นฟ้าผ่านั่นน่ะฟ้าแลบฟ้าร้องน่ะฟ้าแลบน่ะมันเปรี้ยงมันแลบทีเดียวปึ้งโอเคนะครับเหตุใดฉไหลเล่าจึงจะเอามาเนี่ยจะเอามาพิจารณาในเงื่อนไขของการได้เสียได้ง่ายมันไม่ง่ายเมื่อมันไม่ง่ายมันก็ต้องทำแหละเพราะมันว่ากันไปตามกระบวนการของระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเอาล่ะก็ผมเคยบอกว่าระวังให้ดีเถอะถ้าระบบไม่ร่วมสมัยและหรือไม่สามารถมันจะแปลอะไรได้ว่าก็แสดงว่าเนี่ยกินไม่ได้แล้วน้ำขวดเนี้ยน้ำที่กินเข้าไปเนี่ยมันต้องแล้วเอายี่ห้อคือกินไม่ได้แล้วน้ำขวดนี้กินไม่ได้แล้วน้ำขวดนี้กินไม่ได้แล้วไม่อยากแตกประเด็นมากเพราะนึกไม่ออกว่าจะพูดว่าอะไรแต่เอาเป็นว่าน้ำกินไม่ได้ระบบใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะความจริงมีเพียงสิ่งเดียวนี่คือเอาสาระของมนุษย์มาคิดในเชิงเปรียบเทียบกับธรรมชาตินะฮะเมื่อระบบใช้ไม่ได้ระวังให้ดีเหอะระบบธรรมชาติจะจัดการหนึ่งในนั้นคือเมื่อ C พยายามสอดแสวงหาเพื่อพิสูจน์ความจริงมีเพียงสิ่งเดียวซึ่งเป็นไปได้ยากมากองค์ประกอบของการนำไปสู่ความจริงมีเพียงสิ่งเดียว C ก็ไม่ใช่ผู้ที่ทำหน้าที่หลักก็ใครได้ทำหน้าที่ระบบอีกเช่นเดียวกันเนี่ยระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นระบบไม่เดินไปไม่สักคือใช้เวลานานยิ่งใช้เวลานานเท่ากับเท่าไรความจริงมีเพียงสิ่งเดียวยิ่งเลือนลางและหายไปเหมือนควันบุหรี่เช่นเดียวกันกับฉันนั้นบุหรี่มันจุดไปแล้วมันจะไปตามควันได้ที่ไหนอะเมื่อตามควันไม่ได้หรือได้ช้าระวังให้ดีผมเคยแจ้งว่าต่อจากนี้ไปหลังวันที่เท่าไหร่เดือนพฤศจิกายนจะมีเหตุการณ์ที่จะมีเหตุการณ์ที่ธรรมชาติสื่อสารกับมนุษย์แล้วบอกมนุษย์ถ้ามนุษย์บุคคลนั้นใดใดก็ได้ไม่รู้นี่มี3คำไม่รู้ธรรมชาติไม่เข้าใจธรรมชาติไม่เข้าถึงธรรมชาติคนที่รู้ธรรมชาติจะเหมือนเสมือนหนึ่งนั่งอยู่ในตลาดสดแล้วมีหมามาเห่าลำคาญหมาเลยเดินออกจากตลาดไม่นานนักไฟแก๊สรั่วมีไฟในเตาแก๊สไอ้คนที่นั่งใกล้ไฟลวกก่อนเลยไอ้คนที่หมาเห่าเดินออกมาดื้อๆนั่นน่ะมาเพราะอะไรรำคาญหมาเนี่ยพวกรู้ธรรมชาติมันจะมีธรรมชาติมาสกัดกั้นมาหลีกมาหลบให้ไอ้พวกที่เข้าใจธรรมชาตินอกจากรู้ยังไม่พอเข้าใจธรรมชาตินอกจากรู้ยังไม่พออธิบายว่าไงลุงเห็นเหตุการณ์เลยแล้วกันเห็นด้วยอยู่ในที่ปลอดภัยวินาทีเดียว
ถูกธรรมชาติพาออกมาเสร็จปุ๊บเห็นหันกลับมาเห็นเหตุการณ์วิเคราะห์เหตุการณ์เข้าใจสถานการณ์การที่เกิดจากเกินการที่เกิดอันสืบเนื่องมาจากเหตุนั้นไม่สามารถที่จะทำอะไรคนประเภทนี้ได้คือเข้าใจหมดเลยจะเดินเข้าไปก็ได้จะเดินออกก็ได้เห็นมันทั้งหมดรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นไม่ใช่รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกนะรู้ทางรู้เส้นถ่ายลายแทงออกหมดเลยคิดออกเดินออกได้ดูได้ไปเข้าใจกันเองนะครับเพราะผมคุยกับลุงคนที่เข้าถึงธรรมชาติโอ้โหอยู่เฉยๆเลยมองความแปรเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไม่มีตกกับเพื่อมเลยนะครับอธิบายได้ต่างหากดับได้ด้วยดับอะไรไม่ใช่ไปดับไฟหรือไปดับเหตุการณ์ดับตัวเองไม่ให้เป็นไปตามเหตุการณ์เลยทันทีนะครับสรุปเมื่อ4ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเนี่ยนะฮะ4จบชีวิตลงด้วยการกระโดดตึกลงมาC เนี่ยมี D A B C D อ่ะมี D มาด้วย D กำลังจะเดินตามเนี่ย D ก็กำลังจะลงแต่ว่ามีคนไปจับ D ไว้ C เนี่ยมี D มาด้วยถามว่านี่คือคำเตือนนะครับลุงผมเคยบอกไว้แล้วระบบไม่ร่วมสมัยพอไม่ได้คลี่คลายมากพอ A อะไรA ก็พิสูจน์ความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเหมือนกันนี่เป็นไงครับความจริงของ A แต่ความจริงของ B จบชีวิตไปซะแล้วจะมาพิสูจน์อะไรได้คนไปแล้วอ่ะ A ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องพิสูจน์ความจริงที่มีเพียงสิ่งเดียวของ A อ่ะทีนี้จริงใครจริงใครอ่ะก็ใช้ตัวกลางก็คือระบบมนุษย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ C ดันมีอะไรอ่ะจะมีข้อมูลอะไรก็ตามอ่ะมาณวันเนี้ยC บอกฉันไม่พิสูจน์แล้วความจริงคือตัวฉันฉันโดดตึกดีกว่าจบครับเราตั้งกล้องไว้เคยแล้วโอเคผมจะวันอินเนอร์ดูเสร็จปุ๊บผมก็ขมเตือนแล้วผมบอกแล้วผมบอกลุงลุงจะพูดกับคนในบ้านเรายังไงให้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้กับคนในบ้านเราครับสรุปก็คือตอนนี้นะฮะมันก็น่าจะเริ่มมาจาก1เริ่มต้นจากคำว่าความจริงมีเพียงจุดเดียวจุดที่พูดถึงว่า A กับ B มีเรื่องกันทะเลาะกันจนถึงขั้นตาย B น่ะตาย A ยังลอยนวลอยู่ครับทีนี้มันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันได้ยินมาหลายร้อยปีแล้วล่ะคำที่บอกว่าใดๆก็ตามจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเนาะครับให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนั่นก็อีกระบบหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาครับตั้งแต่เหตุ A กับ B มันเริ่มต้นเอาละเอาคำว่าเป็นทั้งสองฝ่ายก่อนมาเป็นประเด็น A กับ B จะมีเรื่องราวอะไรมาก่อนไม่รู้แต่มาถึงวินาทีหนึ่งในจุดนั้นทะเลาะกันจนกระทั่งถึงขั้นตีกันตายด้วยวิธีใดก็เป็นรายละเอียดแล้วกันเนาะเอาตาย B ตายเอเอาดูสิงานนี้นะกลับมา B ก็มีญาติพี่น้อง มีผู้เห็นญาติพี่น้องก็คือ C ที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็ไปแจ้งความให้ระบบอยู่ในขอบข่ายที่บอกว่าให้ความไปทั้งสองฝ่ายแจ้งความที่ตำรวจในเบื้องต้นเนาะเอาละ
ถ้าถึงตรงนั้นแล้วต่อมาตำรวจก็คือในระบบที่บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเล่าไว้ก่อนในฐานที่เข้าใจแต่เมื่อเวลากระบวนการมันเดินไปซีก็พยายามซีนี่คือลูกของคนที่ชื่อนายบีก็แล้วกันหาวิธีที่จะบีซีคือญาติจะเป็นใครก็ตามเป็นผู้ที่สูงอาวุโสแล้วกันโอเคญาติดำเนินการจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็สุดเป็นญาติทำทุกอย่างเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการที่เรียกกันว่าให้ความเป็นทั้งสองฝ่ายก็รวบรวมเอกสารก็คือในเรื่องราวของหาระบบอีกแล้วระบบพยานหลักฐานฟังมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี้ยมันน่าจะเหลือพยานหลักฐานเดียวที่เป็นไฮเทคโนโลยีก็คือกล้องวงจรปิดในวันหนึ่งมันจะทำงานไม่ทำงานความจริงว่องกล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็สามารถเช็คได้ทุกเมื่อว่าไปติดตั้งณจุดใดมันทำงานหรือไม่ทำงานอันนี้ก็เป็นระบบเนี่ยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จับความเคลื่อนไหวในที่ที่เป็นสาธารณะใดๆก็แล้วกันปรากฏว่ากล้องวงจรปิดก็เสียสุดท้ายแล้วนายบีเนี่ยจะทำไงอ่ะก็ได้แต่พยานบุคคลคงเล็กๆน้อยๆนะเพราะฉะนั้นเข้าสู่กระบวนการในระบบให้ความทั้งสองฝ่ายถึงจุดที่ตัดสินอรรถคดีก็มาถึงนี้ก็เป็นท่านผู้พิพากษาเนาะศาลชั้นต้นใช่ป่ะก็จะงมมีท่าไหนล่ะครับก็มาตามพยานหลักฐานก็น่าเห็นใจครับผู้ที่ตัดสินอรรถคดีเนี่ยน่าเห็นใจจริงๆครับเห็นใจมากๆเพราะว่ามันเหมือนกับจินตนาการเหมือนกับคุณธรรมเหมือนกับองค์ความรู้รอบในการที่ตัดสินก็อ้างยิงมาตรานู่นนี่นั่นเพื่อไม่ให้มันเกิดการผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวในเมื่อของจริงมันเกิดขึ้นจุดเดียวเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงไอ้ที่แน่นายบีซึ่งมันครอบกรณีเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยก็เหลือแต่เอก็เชื่อว่าดิ้นสุดขีดสู่กระบวนการใดก็ตามทีเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากสมมติว่านายเอเป็นคนที่ทนทำให้นายบีตายเอก็ต้องครับขออนุญาตครับคุณลุงผมขออนุญาตขยี้คำว่าให้ความเป็นธรรมคือไม่รู้ว่าคนที่ให้ความเป็นธรรมเข้าใจหรือเปล่าว่าหรือว่าความเป็นธรรมเนี่ยมันตีความแปลว่าอะไรคำว่าความเป็นธรรมเนี่ยถ้าคิดในผมคิดเอาเองผมเดานะความยุติธรรมความยุติธรรมในที่นี้มันก็ไม่พ้นเรื่องราวของถ้าพูดถึงก็คือธรรมชาติมันก็ต้องอิงจากธรรมชาติคำว่าอิงจากธรรมชาติก็คือให้ความจะให้ความยุติธรรมความยุติธรรมอยู่ที่ไหนก็พยานหลักฐานนี่คือชิ้นวัตถุพยานบุคคลพยานเทคโนโลยีทีนี้ที่ผมเล่าเนี่ยผมไม่ได้รู้หรอกว่า A ถูก B ผิด B ผิด A ถูกหรือเราก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นของความถูกผิดด้วยซ้ำไปผมพูดถึงประเด็นว่าความจริงมันมีเพียงสิ่งเดียวเนี่ยคนที่อยู่ในระบบหรือคนที่เป็นระบบอะเขาเอาอะไรหารที่จะหาข้อพิสูจน์มันต้องเอาเวลาโลกหารเพราะเวลาโลกหารมันยิ่งมีตัวเลขเพิ่มขึ้นยิ่งเพี้ยนครับเข้าใจตรงจุดนี้หรือเปล่าก็แปลว่ายิ่งเวลาผ่านไปในจุดเริ่มต้นนั้นนะมันก็ยิ่งยาวเหยียดเพราะในจุดเริ่มต้นนั้นนะถ้าหากว่ากล้องวงจรปิดมันสามารถจับภาพนั้นได้มันก็จบแต่วันนั้นเพิ่นกล้องวงจรปิดมันเสียความจริงตรงนี้ต้องเอาผิดจากบุคคลที่ดูแลกล้องวงจรปิดนี่ครับมันจึงจะได้เรื่องไม่งั้นจะติดไปตามหาทำไมวะเนี่ยต้องใช้คำสุภาพหน่อยมันใช้ไม่ได้ถ้าติดแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วติดไปตำหาทำไมวะเนี่ยมันเพื่ออะไรเอาไว้ใดๆหรือเปล่า
นี่มันกักไว้ทำไมล่ะเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมาระบบให้ความยุติธรรมเหมือนกันถามว่าความยุติธรรมของมนุษย์มันมีไหมล่ะในเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายขั้นจะมารออย่างเดียวคือระบบยุติธรรมก็เคยท่านผู้พิพากษาท่านก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการป้อนเนื้อหาสาระเข้าไปผ่านตัวหนังสือและอ้างถึงอ้างอิงตามตัวหนังสือที่เป็นกฎบัตรกฎหมายไอ้ตรงมันก็น่าเห็นใจผู้พิพากษาอย่างมากตรงนี้นะครับลุงกระบวนการตรงนี้นะฮะที่เป็นกระบวนการที่สู่ตรงนั้นน่ะก็ต้องบอกว่าเอต้องหาวิธีเต็มที่แหละครับที่จะไม่ให้ตัวเองติดล็อกเหตุการณ์ที่ว่าเมื่อกี้นี้เชิญนะซีก็ซีดีแค่ไหนแล้วลุงที่ซีอ่ะรู้อยู่แก่ใจก็ไม่ได้เอาสิ่งที่รู้สึกอยู่แก่ใจอ่ะไปทำร้ายใครก็รอระบบไงครับใช่ระบบมี3เซกชันต้นกลางปลายนี่ระบบต้นล้มเหลวเสร็จแล้วคำว่าล้มเหลวไปแล้วในความรู้สึกของ C จุดเริ่มต้นไปแล้ว C ย้ำนะครับ C โหถ้าคิดขนาดนี้นะฮะบอกได้เลยว่า C จะเดินไปจิ้มใครก็ได้ครับอ๋อในระหว่างที่อย่างนั้นอยู่ครับก็มั่นใจในความในสิ่งที่ตนเองมีอ่ะแล้วก็ทำมาตลอดใช่ฮะเมื่อมั่นใจแล้วเนี่ยแทนที่เขาจะไปทิ่มใครก็ได้ที่เป็นคู่กรณีของบีก็ทิ่มตัวเองอ่ะนี่คือจบแล้วลุงก็แปลว่ากระบวนการที่ว่านี้ C หาวิธีทุกวิธีในการที่นำเสนอไปอะไรนะต่อสู้ก็ไม่ใช่ต่อสู้เพราะเป็นเรื่องของหลักฐานนะเพื่อที่จะปกป้องคนตายให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นมาถึงที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันกระโดดกันจนกระทั่งจับต้นไม่ถูกกลางปลายแต่นั่งฟังอยู่เนี่ยพอที่จะจับทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายได้อยู่แล้วล่ะงั้นนาทีเนี้ยถ้าหากว่าจับเหตุการณ์ตอนที่เริ่มต้นในวินาทีหรือว่าในนาทีแรกไม่ได้ถ้าไม่สามารถพูดตรงนั้นอย่าไปหวังพึ่งนะพยานบุคคลอย่าไปหวังพึ่งพยานแวดล้อมอะไรก็ตามทีอย่าหวังพึ่งเลยมันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เวลาผ่านไปมันก็เปลี่ยนไปทั้งหมดเรื่องอย่างเงี้ยมันมีในสังคมมนุษย์โลกมามากมานานมากส่วนบ้านเรามนุษย์บ้านเราเนี่ยมันก็เป็นมามากมานานมากเหมือนกันนะครับเมื่อถึงตรงเนี้ยมันก็มาถึงทางด้านทำให้เกิดนายซีไม่ได้เกี่ยวข้องจะต้องกระโดดดึกตื่นตายเนี่ยเพราะเขารู้แน่นอนว่าความล้มเหลวจะไปอาศัยบุคลากรตามระบบที่บอกว่าจะให้ความเป็นทั้งสองฝ่ายตั้งแต่1 2 3สเต็ปนะ1รวบรวมหลักฐานในเบื้องต้นโอเคมั้ยนึกออกมั้ยเนี่ยต้องให้เอ่ยสถาบันอยู่แล้วคงไม่ต้องให้เอ่ยนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพถ้าหากว่าเราพูดถึงคนตายมีการฟ้องร้องกันเริ่มต้นไปตรงไหนใช่ไหมครับเนี่ยการให้ความเป็นธรรมในเบื้องต้นก็นึกถึงเสือดำกันแล้วกันนะแล้วนึกถึงอะไรอีกอ่ะมากกว่านี้เยอะ นึกถึงบทสรุปสุดท้ายก็ยังพอไหวอย่างเงี้ยเอานะกำลังมาพูดถึงเรื่องของระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในกลุ่มที่มนุษย์ใช้กันนะในระบบบังคับบัญชาอำนาจ หน้าที่คือกฎหมายนั่นแหละแล้วก็บางระบบที่จะจับผิดก็คือเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของกล้องจรปิดเมื่อล้มเหลวทั้งสองเมื่อล้มเหลวตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วนะก็นำไปสู่การนายซีกระโดดดึงตายอย่างที่ว่าดีไม่ดีคนที่เป็นเมียของนายซีเนี่ยก็ดีดินะกำลังจะตามนะคงมีคนคว้าเอาไว้ก่อนไม่งั้นก็ตายในรูปแบบที่ประชดอ่ะเอาว่าตายประชดระบบของมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับมนุษย์กับระบบของเทคโนโลยีเนี้ยเอามาใช้เพื่อที่จะให้มันจับผิดจับถูกได้ในนาทีวินาทีที่มันเกิดขึ้นก็ล้มเหลวหมดต่อสู้ไงให้ตายนาย B C D E F ต่อไปมันก็ไม่สามารถที่จะเอานาย A เนี่ยฮะมาลงโทษได้เพราะว่านาย A นั้นก็อย่างที่ว่าเนี่ย
อย่างที่พูดถึงว่าเสือดำเสือดำก็คงประมาณนั้นนะครับแล้วทำไงจะเนี่ยง่ายๆในคนที่บ้านเราดูทีวีเนี่ยครับเมื่อเวลารู้จักเนี่ยก็อย่าให้มีความผิดใดๆเกิดขึ้นกับตัวเองตัวตนโอเคไหมเพราะฉะนั้นผมก็เคยพูดกันอยู่บ่อยนะว่าตัวเราสังคมนะเวลาออกนอกบ้านไปจะเป็นที่ใดก็ได้ในโลกในบ้านเราจะใช้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 100% เต็มเช่นจะเดินแก้ผ้าเดินในบ้านก็ไม่มีปัญหาอิสรภาพเสรีภาพสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ถ้าจะออกนอกรู้ว่าไปปุ๊บเนี่ยต้องเริ่มคิดแล้วจะเอาสิทธิเสรีภาพที่ใช้ในบ้านสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมด 100% ไปใช้กับข้างนอกบ้านคือสังคมตั้งแต่นอกรั้วไปล่ะครับอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าเตือนกันนะครับว่าให้สังคมไป 60% ข้างนอกบ้านเรายึดเอาไว้แค่40ทั้งที่เรามีเต็มร้อยในบ้านเราในตัวเราโอเคไหมเอาล่ะเมื่อเราสังคมไปให้สังคมให้เข้าไปเถอะขับรถก็ให้เข้าไปก่อนเถอะเนี่ยเวลาเดินก็ให้เข้าไปก่อนเถอะนั่งก่อนเถอะกินก่อนเถอะประมาณนั้นครับนะหรือนั้นฉันก็จะยินยังไงก็ไปถึงที่หมายปลายทางเดียวกันอยู่แล้วแหละประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่าคิดอย่างนี้ได้มันก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขในการออกนอกบ้านไปทำอะไรก็ได้กิจกรรมอะไรก็ตามทีอย่างเงี้ยให้สงบมากขึ้นนอกจาก60 แล้ว 80 90มันมีมนุษย์คนเดียวในโลกเนี่ยที่ให้สงบไป 99% นะ 1% เอาไว้เป็นส่วนตัวส่วนตัวและส่วนตัวสิ่งนั้นมีชื่อเรียกขานกันว่าพระอรหันต์นะมีไหมนะในแผ่นดินโลกไปเนี่ยถ้ามีก็บอกหน่อยนะจะได้กล่าวไม่ถูกไม่งั้นก็ได้แต่ควันได้แต่กลิ่นนะพระอรหันต์ตัวตนจริงๆก็ไม่เห็นจะมีกันถ้ามีก็บอกหน่อยก็แล้วกันมันจะได้ไปกราบหน้าตักได้ถูกต้องมันจะได้ไม่ลองผิดลองถูกไอ้ส่วนใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นพระอรหันต์หรือบรรลุธรรมโสดาสกิทาอนาอรหันต์อะไรก็ตามก็เปิดตัวตนหน่อยครับมันจะให้ชาวบ้านเขาได้รู้ได้เข้าใจว่าจะพึ่งพาอาศัยในรูปแบบของปัญญายังไงจะได้พึ่งพาอาศัยความสามารถพิเศษได้ไงเพราะว่ามนุษย์มันไปต่อไม่ได้แล้วตามที่อย่างที่หยิบประเด็นมาเล่าสู่กันฟังระหว่าง A กับ B ทะเลาะกันแล้วฆ่ากันตายเนี่ยเดือดร้อนถึง C ก็ฆ่าตัวเองตายต่ออีกทีนึงต่อไปทำไงล่ะมันจะไม่เละตุ้มเป้หรือสังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็น่าจะผู้ปฏิบัติธรรมสารพัดเยอะแยะเลยเกินฮะกลุ่มปฏิเวทออกมาทีนะครับนะจะเป็นระดับโสดาก็ออกมาโผล่ปืดป้าไปเลยไม่เป็นปัญหาแล้วครับมันไม่มาบอกเล่ากับสิบสังคมใช่ไหมครับมันไม่ใช่ไปเอาชนะค้าคานสังคมแต่ประการใดอย่างเงี้ยมิฉะนั้นแล้วมันก็จะอยู่เงี้ยต่อไปคนรุ่นต่อไปอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะกรณีอย่างที่เรามาเมื่อให้ฟังทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจส่วนคนที่อยู่ในบ้านเราทีวีเพื่อที่จะป้องกันเอาไว้นะฮะความจริงที่พูดมาทั้งหมดก็คือเรื่องของเขาทั้งสิ้นถ้าหากว่าเราไม่เกิดนายเอไม่เกิดนายบีไม่เกิดนายซีไม่เกิดดีไม่เกิดมันก็มีอะไรเห็นไหมเมื่อเวลามันเกิดมาแล้วนี่คือกระบวนการของความเป็นธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์ดำเนินการมาโอ้ไหมกระบวนการที่มันถ้ามีเกิดปุ๊บก็แปลว่ามันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกเกิดแล้วกระบวนการนี้มันก็ไหลกันมาถึงทุกวันนี้ก็ต่อไปอีกเพราะนั้นผู้ใดก็ตามที่รู้เข้าใจเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าถึง 25% ระดับโสดาบันอย่างเงี้ยนะเข้าถึง 50% ระดับสกิทาคาเงี้ยเข้าถึง 75% อัพระบบระดับอนาคามันต้องประกาศตัวตนออกมาเพื่อให้เป็นที่พึ่งของมนุษยชาติหรือสัตว์โลกใดๆก็ได้ผมว่านะมันถึงจุดแล้วยังในการที่จะต้องมาพูดจาเช่นนี้ผ่านบ้านเราทีวีได้กรุณาพิจิตรพิจารณาตามก็ควรแก่กรณีประมาณนี้ไม่ทราบว่างงหรือเปล่าไม่รู้นะว่าไปลุงได้สรุปเรียบร้อยก็บ้านเรานะครับบ้านเราอย่างน้อยที่สุดก็มีคำทำเนื้อคือการเกิดเป็นทุกข์ทั้งสิ้นทีนี้บ้านเราทีวีก็จะขออนุญาตการเกิดเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเพื่อเกิดความรู้สึกร่วมกันและเคยชินหน่อยนะครับว่าตีว่าการเกิดไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเมื่อไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นก็จะต้องเข้าใจแล้วว่าเกิดมาปุ๊บในธรรมชาติ
ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติไม่บริสุทธิ์แล้วถึงแม้อากาศจะสะอาดบริสุทธิ์ในความรู้สึกแต่ทั้งหมดโดยรวมก็คือไม่บริสุทธิ์เมื่อไม่บริสุทธิ์ก็เลยให้เข้าใจว่าความไม่บริสุทธิ์มันเป็นเช่นนี้นะตัวที่สองคือความไม่บริสุทธิ์ก็คือให้เข้าใจนะครับให้รู้สึกถึงความเข้าใจในธรรมชาติของระบบเพราะว่าเมื่อมาเกิดในท่ามกลางของความไม่บริสุทธิ์สิ่งที่สร้างเป็นระบบก็ไม่บริสุทธิ์ตามไปด้วยเมื่อไม่บริสุทธิ์ตามไปด้วยเนี่ยเราเองก็ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดในการที่จะใช้ชีวิตในท่ามกลางความไม่บริสุทธิ์ก็คือออกนอกบ้านก็ต้อง60นึกถึงสังคม60เมื่อนึกถึงสังคม60อย่างเช่นให้สังคมให้นึกถึงให้สังคม60ก็ถอนความรู้สึกของตนเองนะครับที่ยิ่งใหญ่เผิมเกริมหรือกำลังจะก้าวข้ามเส้น60เนี่ยครับเวลาข้างนอกให้นึกย้อนไปถึงว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีเหตุกับสังคมเนี่ยขั้นแรกเลยข้อแรกคือความจริงมีเพียงสิ่งเดียวมันจะช่วยอะไรเราไม่ได้นะเพราะเราไม่สามารถหยุดเวลาได้ตอนที่เราเกิดเหตุเมื่อเหตุมันเกิดไปแล้วเราก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ทราบเหตุอีกด้วยระบบคิดสระตะแล้วอย่ามีเรื่องดีกว่าลงจบครับใช่ก็อย่าให้มีบ้านเราดอททีวีเนี่ยอย่ามีเรื่องกันไม่เอาครับครับนั้นเห็นกลุ่มคนชุมนุมคนไทยมงไทยมงนี่นะฮะก็มองเห็นผ่านแล้วก็ไปประมาณนั้นนะครับยกเว้นถ้าจะมีการยกเว้นนะฮะช่วยกันก็คือเรื่องราวของเช่นการกู้ภัยนะในกรณีที่เราไปแล้วแหละขุนน้ำนางนอนนี่นะอย่างนั้นก็ไปเห็นผู้คนที่รักษาสามัคคีกันทำแต่ละหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ลงตัวที่สุดนะยกเว้นการที่ช่วยเหลือทางด้านสังคมในรูปแบบที่มันเป็นอะไรนะช่วยกันนะแบบนั้นนะแต่ถ้าหากว่าไทยมุงทั่วไปเนี่ยเห็นหมากัดกันก็ไปยืนดูเงี้ยเงาเห็นผู้คนทะเลาะกันในตลาดสดแท่งพวกนี้ก็ถ้าห้ามปรามได้ก็ห้ามปรามถ้าห้ามปรามไม่ได้ก็มันอยู่เดี๋ยวก็ถอยเดี๋ยวตัวเข้าไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจะเจอลูกหลงหรืออย่างน้อยสุดอ่ะก็กลับมาเป็นไม่พูดต่อกันแล้วกันเพราะฉะนั้นก็ป้องกันตัวเองด้วยวิธีที่ว่านี้หนึ่งตัวเองต้องไม่ก่อเรื่องให้ใครได้รับความเดือดร้อนหรือคนอื่นที่มันทำให้เราเดือดร้อนก็ต้องจับนาทีที่มันเกิดเหตุการณ์ครั้งแรกนี้ให้ได้วินาทีที่มันเกิดเหตุนาทีเกิดมันเกิดเหตุรวบรวมอะไรก็รวบรวมไปจะเป็นภาพถ่ายที่สุดแท้แต่จะต้องให้ทันท่วงทีประมาณนั้นนะครับมันจึงจะพอเวลาเข้าสู่ระบบทั้งนั้นในความยุติธรรมที่ว่านี้จะเริ่มต้นใดๆก็ตามทีจึงจะมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายป้องกันตัวเองได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์โอเคไหมการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดก็คือไม่ทำตัวให้ตัวเองเป็นเหตุครับลุงก็ถึงบอกไงถึงจะจบกระบวนการที่มันถูกต้องได้มิฉะนั้นก็ถูกกระบวนการหรือว่าระบบที่ว่านั้นเล่นงานทั้งทางนอกทางในทางตรงทางอ้อมประการใดจนกระทั่งถึงขั้นฆ่าตัวเองตายหรือใดๆอีกต่อไปเห็นไหมฮะมันไม่ใช่แค่นี้นะมันต่อยาวเรื่องของสังคมมันเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นประชาหงกันแล้วกันในสิ่งที่พอเราหยิบยกมาจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะฮะตัดสินไปสุดที่บอกว่าชั้นต้นก็ยกคำร้องให้กับเอลอยนวลต่อยกเว้นจะมีขั้นตอนต่อไปแล้วใครจะดำเนินการต่ออะไรเนี่ยเมื่อเวลาตัวต้นเรื่องได้ฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะจุดเอาไว้ก่อนก็ได้กันผลก็มันก็จะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ประการใดก็ถือว่าตัวเราหนึ่งต้องไม่ก่อเหตุต้องไม่เริ่มต้นเราอย่าเป็นเหตุยังไงเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งคนใกล้และคนไกลด้วยปากของเราจะได้มือของเรานั่นแหละศีลข้อเดียวนี่เป็นตัวหลักเป็นตัวต้นๆเลยครับไอ้5ข้อ8ข้อ10ข้อมันเลอะเทอะมาหมดแล้วผมใช้คําว่าเลอะเทอะเป็นฝอยไปหมดนะเริ่มต้นน่ะใช่นะครับมาถึงตรงต้องถึงบอกว่าศีลข้อเดียวก็จบข่าวแล้วประมาณนั้นนะครับคิดต่อยอดเราเองครับผมสําหรับท่านที่พอจะมีความคุ้นเคยกับบ้านเราดอททีวีมาเท่ากับเท่าใดเงี้ยน่าจะจําแนกได้แล้วล่ะคงจะพยักหน้า
รับรู้รับทราบในสิ่งที่ผ่านมา 6,000 กว่าคลิปนะฮะใน YouTube Ballot TV ก็พยายามเลือกหาเอาเองครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาป้อนให้จริงในส่วนนั้นนะครับก็มีกับมีอะไรออกให้หมดเท่านั้นแหละครับในส่วนที่ทำมาอยู่เวลานี้โอเคไหมสรุปก็คืออีกทีนึงก็แล้วกันเมื่อระบบล่มสลายสังคมของมนุษย์โลกโดยเฉพาะยิ่งคนไทยอยู่ทั้งพันเนี่ยจะทำอย่างไรเมื่อมันล่มสลายก็แปลว่าไม่สามารถชี้ชัดจุดเริ่มต้นของเหตุได้ใช่ไหมครับมันก็หยุดดับจุดเริ่มต้นนั้นให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือเหนือกว่าธรรมชาติก็ยิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับมันตัวเราเท่านั้นนะครับที่ต้องรู้และเข้าใจในสิ่งที่เราให้ฟังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งใดๆขึ้นในชีวิตความเป็นจริงมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานก็ต้องบอกหลานแล้วบอกต่อๆกันไปเท่าที่จะบอกได้ก็แค่นั้นนะครับพอเนาะพอครับจบข่าวครับผม